บอกเคยลิ้นแล้วไม่เอาไม่ชินไม่ใช่ผมเอาล่ะวันนี้พี่บีพีรพัฒน์มาพี่บีนำอะไรมาให้เราได้ดูกันคะนี่เป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับมีน้ำหนักแค่20กรัมเท่านั้นนะฮะสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 99% โอ้โหเหมาะกับช่วงนี้มากจริงๆใครๆก็ตามหาและรัศมีการป้องกันฝุ่นเนี่ย30เซนจากตัวเครื่องอ๋ออันนี้คือที่พี่พีใส่มาใช่ครับแบบเดียวกันถูกไหมคะใช่ครับอ๋อจะหนีบแบบนี้ก็ได้ใช่หรือจะเป็นทำเป็นสร้อยคอคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนต้องการมากถ้าอยากจะได้ต้องพรีออเดอร์ถึง2เดือนเนื่องจากว่าตอนนี้หมดสต็อกเลย30สาขาที่มีอยู่คือเรียงเลยไม่มีเลยตกใจเลยครับเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะเพิ่งมาจากกลับจากเมืองนอกช่วงนี้เหมือนเข้าฮิตมากช่วงนี้เข้าฮิตนะของนนเห็นคนรอบตัวใส่เยอะมากตอนนี้ทุกคนใส่เยอะมากครับมันเป็นประจุลบยิงแล้วมันเป็นใช่ช่วยกรองมันช่วยยังไงพี่บีเหมือนมีฝุ่นมาปั๊บปั๊บปั๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะวิธีการทำงานของมันก็คือมันจะปล่อยประจุไอออนซึ่งเป็นประจุลบนะครับ2ล้านประจุต่อ 0.6 วินาทีซึ่งปล่อยออกมาเนี่ยประจุไอออนเนี่ยจะไปจับกับอนุภาคที่เป็นฝุ่นหรือว่าแบคทีเรียนะฮะไรฝุ่นหรือว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยไปจับแล้วมันมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วมันจะตกลงมาสู่พื้นอ๋อคือมันหนักก็ลงข้างล่างใช่ก่อนที่เราจะหายใจเข้าไปต้องบอกว่าบริษัท Anwas ซิงไลท์จำกัดเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยที่จัดจำหน่ายนี้ด้วยใช่ครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายอ๋อแล้วเครื่องนี้เขาผลิตมาจากประเทศอะไรครับจริงๆแล้วมาจากญี่ปุ่นครับเป็นนวัตกรรมของญี่ปุ่นร่วมกับผู้ออกแบบคือผู้ที่ออกแบบรถยนต์ Mercedes-Benz ว้าวร่วมกับเยอรมันแต่ว่าคนที่คิดจริงๆคือประเทศญี่ปุ่นครับบางรุ่นเนี่ยก็ไม่ถนัดแขวนไม่ถนัดหนีบถนัดเหน็บแทนเหน็บคุณแม่เหน็บนี่อะไรครับคุณแม่น่าใช้เครื่องฟอกอ่ะเน็บหูเน็บหูเดี๋ยวนะพี่บีจริงๆมันเน็บได้นะจะถามว่าเอาไปเน็บไว้ข้างในได้ไหมนี่ไงพี่ลองดูกันนะคุณยืนหน้าสายตาคุณอ่ะคนละเน็บแล้วอันนี้เรื่องจริงเน็บคนละเน็บเลยตาคุณเนี่ยเน็บตรงนี้เน็บตรงนี้แล้วเวลาใครถามเวลาเขินๆแล้วบลูทูธเอาเน็บให้พี่นอนเนี่ยพี่นอนร้องเพลงบ่อยๆอ่ะแฟนคลับตามตึมเลยพี่นอนมันจะมีด้านบนที่เป็นแบบเหมือนเป็นเข็มเล็กๆสวัสดีครับยังเดี๋ยวนอนพี่บีแล้วสมมติถ้าเกิดแบบน้องนนเน็บเงี้ยแล้วไปร้องเพลงอย่างเงี้ยเน็บไปร้องเพลงไปได้ไหมครับผมใช้อยู่ครับทุกวันนี้ใช่พี่บีก็ไปร้องเพลงใช่อย่างสมมติเวลางานแบบที่เราต้องผูกไทยฮะมันก็ถ่ายเป็นไทยคลิปเลยจริงๆคือนวัตกรรมเนี้ยมันมีมานานแล้วมันเป็นเครื่องฟอกอากาศที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละฮะแต่ว่ามันยังไม่มีเล็กขนาดนี้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถย่อขนาดลงมาได้ให้มันเหลือขนาดที่เราพกพาได้เอาล่ะวันนี้ไหนๆพี่บีก็มานะเรียกว่าเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูขอบคุณพี่บีมากๆค่ะขอบคุณค่ะ